สาวงามแม้เป็นวิญญาณก็ยังงามงาม Black Swan เจ๋หงดำตัวละครใหม่ตัวแรกจากแพทเพนาโคนีกับแมคคานิกใหม่การแปะดอกเฉพาะตัวไกด์ลิงลิงโดยเจเจ Black Swan 5ดาวธาตุลมลบล้างและแปะดอทแบบพิเศษสุดๆแถมกระจายดอทได้ด้วยตัวตึงดาเมจดอทแถมมีบัฟลดเดฟด้วยแม่คาฟก้าถูกใจสิ่งนี้ความจริงแล้วมันก็หมดแล้วล่ะเข้าไปดูของสวมใส่กันได้เลยจ้าอ้าวพี่ไม่เห็นสอนผมเล่นอะไรเลยเอาล่ะทุกคนคือมันอธิบายยากนิดนึงนะเหล่าลิงที่อยู่ในความฝันเรามาดูกันดีกว่าว่าผีแม่หมอคนสวยคนนี้แท้จริงแล้วเขาทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจจะมีผู้เล่นที่ไม่รู้ว่าดอทคืออะไรดอทเดนจริงๆมันคือ DOT หรือ Damage Overtime สำหรับเกมอื่นๆเราอาจจะคุ้นเคยกับสถานะติดพิษหรือว่าสถานะอะไรก็ตามที่ทำให้เลือดของตัวที่ติดดอทลดลงตามเวลาที่กำหนดในช่วงหนึ่งแต่สำหรับ Starrail Damage Dot ก็มีหลายสถานะอันได้แก่ลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้และก็ช็อตไฟฟ้าโดยทุกครั้งที่เข้าเทิร์นของศัตรูที่ติดดอทพวกมันจะโดน Damage เหล่านี้และยังสามารถโดนสั่งให้ระเบิดด้วยสกิลของคาฟก้าได้อีกด้วยสำหรับคุณแบล็กสวอนเธอมาพร้อมกับดอทอันใหม่จากสกิลพรสวรรค์เป็นดีบัฟที่ชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอาคานาซึ่งเป็นดอทแบบพิเศษที่ไม่สามารถลบล้างได้การทำงานของมันก็เหมือนกับดอทปกตินั่นแหละนั่นก็คือสร้างดาเมจทุกครั้งที่เข้าเทิร์นของศัตรูโดยตอนสร้างดาเมจเราจะเห็นเป็นเอฟเฟคไพ่ระเบิดบนหัวมอนอาคานาจะสร้างดาเมจลงตามแอคแท็กของแบล็กสวอนและสามารถสเต็กกันได้ยิ่งสเต็กกันมากก็ยิ่งแรงโดยสูงสุดเนี่ย50สเต็กเลยนะทุกครั้งที่อาคานาสร้างดาเมจจากการเข้าเทิร์นศัตรูจะรีเซ็ตสเต็กกลับไปเหลือ1เสมอถ้าว่าอาคานามีจำนวนสเต็กตามที่กำหนดตอนที่เข้าเทิร์นศัตรูก็จะได้รับผลพิเศษเพิ่มเติมนั่นก็คือหากมีสเต็กมากกว่าเท่ากับ3ตอนระเบิดจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูข้างๆอีก2ตัวเอ้าเป็น AOE เฉยเลยและถ้าหากว่ามีสเต็กมากกว่า7จะสร้างดาเมจแบบทะลุเดฟโอ้พี่แล้วมันเก็บได้สูงสุดตั้ง50สเต็กแล้วจะทำยังไงให้มันเพิ่มสเต็กได้ขนาดนั้นน่ะวิธีการสเต็กอาคานาสามารถทำได้3วิธีนั่นก็คือ 1. เมื่อศัตรูได้รับดาเมจดอทเหมือนกันจะเป็นดอทของคนอื่นก็ได้นะ 2. เมื่อแบล็กสวอนใช้สกิลโจมตีปกติและก็ 3. แบล็กสวอนใช้สกิลต่อสู้เอาล่ะเรากลับมาดูสกิลของแบล็กสวอนกันเลยละกันการโจมตีปกติจะสร้างดาเมจลมตามแอคแท็กของแบล็กสวอนแล้วก็รีแต้มสกิลพอยต์เหมือนกับตัวละครอื่นๆแต่ว่าที่พิเศษนั่นก็คือมันจะมีโอกาสแปะอาคานาให้กับศัตรูอีก1สเต็กถ้าหากว่าศัตรูติดสถานะลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้ช็อตไฟฟ้าหรือว่าแปลงง่ายๆก็คือติดดอทอื่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มที่จะแปะอาคานาเพิ่มตามจำนวนดอทที่ศัตรูมีด้วยหมายความว่าถ้าสมมติศัตรูติดสถานะช็อตไฟฟ้าพอแบล็กสวอนโจมตีปกติก็จะแปะ1อาคานาจากการโจมตีก่อนจากนั้นก็แปะเพิ่มอีก1อาคานาจากสถานะช็อตไฟฟ้าแปลว่ายิ่งศัตรูติดดอทหลายสีก็ยิ่งแปะเยอะสมมุติว่าเราไปเล่น Simulate Universe ผัดลบล้างที่แปะดอททีเดียวครบ4ชนิดก็เพิ่มไปเลย4อาคานาต่อไปเป็นสกิลต่อสู้ Black Swan จะสร้างฟิลกระจกสีทำการโจมตี3เป้าหมายเป็นดาเมจลมนอกจากนั้นยังแปะอาคานาให้กับ3เป้าหมายที่โดนดาเมจนั้นด้วยแถมยังมีโอกาสแปะดีบัฟลดเดฟให้แก่เป้าหมายด้วย3เทิร์นดีบัฟลดเดฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งดีบัฟที่หายากแล้วก็มีผลต่อความแรงของทีมมากเลยง่ายๆก็คือศัตรูจะโดนดาเมจแรงขึ้นแน่ๆและสุดท้ายสกิลท่าไม้ตายเมื่อกดใช้แล้วจะทำดาเมจลมใส่ศัตรูทุกตัวตามแอคแท็กของแบล็กสวอนจากนั้นก็จะแปะสถานะเปิดเผย2เทิร์นศัตรูที่ติดสถานะเปิดเผยก็คือจะโดนแม่หงดำแกแฮกแมปเข้าไปดูความคิดในสมองเปิดไพ่กันไปเลยโดยเมื่อติดสถานะแล้วจะได้รับผล3อย่างต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. สเต็กอาคานาจะถูกนับเป็นลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้แล้วก็ช็อตไฟฟ้า 2. เมื่อเข้าเทิร์นศัตรูสเต็กอาคานาจะไม่รีเซ็ตสามารถเก็บสเต็กต่อไปได้และจะเกิดขึ้นได้1ทีต่อการเปิดเผย1ครั้งเท่านั้นและข้อ3ข้อสุดท้ายศัตรูตัวนั้นจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก 30%อันนี้จะช่วยทำให้สเต็กอาคานาของเราอยู่นานต่ออีกนิดนึงและศัตรูก็จะโดนดาเมจแบบบึ้มๆได้อีกรอบก่อนที่สเต็กจะรีเซ็ตและการที่อาคานาถูกนับเป็นดอทลมเฉือนอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลต่อการโจมตีปกติแล้วก็ทริสของแบล็กสวอนด้วยส่วนสกิลเดินโลกเมื่อกดใช้และเข้าต่อสู้อันนี้เป็นสกิลของนักพนันเลยเพราะจะมีโอกาสแปะอาคานา1สเต็กให้แก่ศัตรูทั้งหมด1ครั้งจากนั้นก็จะแปะอาคานาซ้ำโดยโอกาสสำเร็จก็ลดลงครึ่งหนึ่งถ้าหากว่าแปะอาคานาสำเร็จอีกก็จะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแปะไม่สำเร็จ
แปลว่าถ้าหากว่าเราดวงดีจัดๆเราอาจจะเริ่มการต่อสู้โดยมีอัคนาบนตัวเต็มไปหมดเลยก็ได้นี่มันสกิลนักพนันวัดดวงชัดๆเลยยังไม่จบเพียงเท่านี้เราขอแบ่งหัวข้อของเทรซมาพูดตรงนี้บ้างเพราะว่าสกิลของแบ็กสวอนนั้นจะส่งผลมาที่เทรซทำให้เราต้องมาเข้าใจตรงนี้กันด้วยโนดใหญ่ขั้นแรกทุกครั้งที่ใช้สกิลต่อสู้จะมีโอกาสแปะอาคาด้าเพิ่มตามจำนวนลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้แล้วก็ช็อตไฟฟ้าอันนี้คือสกิลต่อสู้ของเราจะสามารถช่วยแปะอาคาด้าได้แบบเยอะๆเลยและถ้าหากว่าศัตรูมีสถานะเปิดเผยจากข้ามไม่ตายแบล็กสวอนก็จะแปะอาคาด้ารัวๆเพราะว่ามันถูกนับเป็นดอททั่วไปนั่นเองดังนั้นโนดนี้ก็ต้องรีบอัพให้ไวโดดใหญ่อันต่อมาเมื่อศัตรูได้รับดาเมจดอทจากการโจมตีของเพื่อนก็จะมีโอกาสโดนแปะอาคาน่าเพิ่มสูงสุด3สเต็กต่อครั้งแน่อันนี้แปลว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนที่บังคับระเบิดดอทได้เช่นคาฟก้าหรือซัมโป E4หรือแม้กระทั่งกุยไหนฟืนทำให้เราสามารถสเต็กอาคาน่าได้เยอะๆแบบในภาพเลยและโหนดสุดท้ายจะเพิ่มโบนัสดาเมจของแบล็กสวอนตามอัตราการสร้างสถานะอันนี้ในคำอธิบายในเกมอาจจะงงๆงั้นเจ๊ขอเปิดสูตรโกงที่คำนวณมาให้แล้วเลยแล้วกันว่าแบล็กสวอนจะได้รับโบนัสดาเมจสูงสุดถ้าเราทำอัตราการสร้างสถานะถึง 120% ส่วนลำดับความสำคัญในการอัพเทรสต้องบอกเลยว่าจำเป็นต้องอัพทุกสกิลไปพร้อมๆกันเพราะทุกครั้งที่เราอัพสกิลจะเพิ่มโอกาสในการสร้างสถานะมากขึ้นทั้งนั้นแล้วมีสกิลดีขนาดนี้แต่แปะสกิลไม่ติดมันก็จะเหงาๆไปหน่อยใช่ไหมดังนั้นเราต้องอัพให้หมดเลยโจมตีปกติสกิลต่อสู้ถ้าไม่ตายแล้วก็พรสวรรค์ส่วนโดดเล็กๆยิบย่อยก็จำเป็นต้องอัพให้หมดเหมือนกันเพราะว่ามันมีอัตราการสร้างสถานะพลังโจมตีแล้วก็โบนัสดาเมจลมดันใช้หมดเลยละสิเรียกได้ว่าเจฟแบล็กสวอนแกเนี่ยกินทรัพยากรในการปั้นพอสมควรทิ้งอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวอ่ะขอสรุปวิธีการเล่นแบล็กสวอนกันอีกรอบแบบสั้นๆอีกทีนะนางจะแปะอาคาน่าทุกครั้งเพื่อโจมตีศัตรูยิ่งศัตรูโดนดอทมากอาคาน่าจะยิ่งสเต็กได้มากยิ่งอาคาน่าสเต็กเยอะๆก็ยิ่งแรงแถมมีผลกระจายดาเมจหรือว่าทะลุเดฟด้วยส่วนไม้ตายช่วยทำให้เก็บสเต็กอาคาน่าได้ง่ายขึ้นเฮ้ยอธิบายจนเหนื่อยมาถึงการใส่ของสักทีจากสกิลทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยแบล็กสวอนจะใช้คำว่ามีโอกาสทุกอันเลยมันคือการบอกว่าสเตตัสอัตราการสร้างสถานะสำคัญมากๆสำหรับแบล็กสวอนอย่างที่บอกไปก็คือควรจะยืนพื้นให้มีอัตราการสร้างสถานะ 120% เป็นขั้นต่ำดังนั้นในส่วนเสื้อจะใส่ได้2ทางนั่นก็คืออัตราการสร้างสถานะหรือพลังโจมตีอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราดวงดีจัดๆเนี่ยเราสามารถหาออฟรองอัตราการสร้างสถานะจากส่วนอื่นๆได้ซึ่งพลังโจมตีก็จะทำให้ดาเมจของแบล็กสวอนแรงกว่าหรืออีกทางนึงก็คือเราใส่เสื้ออัตราการสร้างสถานะแล้วออฟรองอื่นๆอาจจะหาพลังโจมตีหรือว่าความเร็วมาก็ได้เป็นอีกทางเลือกนึงเช่นกันรองเท้าเป็นความเร็วแน่นอนยิ่งแบล็กสวอนได้เทิร์นเยอะก็ยิ่งแปะอาคาน่าจากการโจมตีปกติหรือแพสซีฟ A2 ได้มากขึ้นส่วนเซตลิลิกมีอันนึงที่เหมาะมากๆแบบที่อันอื่นเทียบไม่ติดเลยนั่นก็คือเซตพรีเซเดอร์สีเขียวๆที่อยู่ในสวนจิ้งจอกผีของเซียนโจมีผลก็คือ2เซตเนี่ยเพิ่มพลังโจมตี 12% 4เซตถ้าศัตรูติดผลดอทอยู่คนใส่จะโจมตีทะลุเดฟ 6% ต่อดอท1อันสูงสุด3ดอทหรือก็คือทะลุเดฟ 18% นั่นเองคือได้ทั้งพลังโจมตีแถมตีทะลุเดฟอีกไม่มีอันไหนเหมาะไปมากกว่านี้แล้วล่ะในส่วนประดับจักรวาลส่วนเชือกใส่พลังโจมตีไปเลยแต่ว่าส่วนลูกแก้วนั้นสามารถเลือกได้2ทางนั่นก็คือจะเป็นพลังโจมตีหรือว่าโบนัสความเสียหายลมก็ได้เพราะว่าตัว Black Swan ได้รับโบนัสความเสียหายจากแพสซีฟ A6 มาแล้วถึง 72% ทำให้โบนัสความเสียหายลมแทบจะเป็นดาเมจใกล้เคียงกับลูกแก้วพลังโจมตีเลือกกันที่ออฟรองดีกว่าได้เลยส่วนเซตที่เลือกใส่เราขอแนะนำเป็นประดับโลก8ลูกแก้วสีแดงๆกลาหมดได้ทั้งพลังโจมตีและก็โบนัสดาเมจในส่วนของไลท์โคนของคุณแบล็กสวอนตัวละครสายลบล้างที่ต้องการอัตราการสร้างสถานะเยอะๆไลท์โคนสีดาวอย่างไลท์โคนซัมโป Eye of the Prey ก็เรียกได้ว่าดีแบบครบเครื่องได้ทั้งดาเมจและก็ได้ทั้งอัตราการสร้างสถานะหรือจะเป็นไลท์โคนสีดาวสุดเทพที่ได้ฟรีจนขัด5จากกิจกรรมอย่างไลท์โคนซิลเวอร์วูฟกับพรีบลิดก็จะได้อัตราการสร้างสถานะแล้วก็ได้พลังงานคืนแน่นอนเพราะว่าแบล็กสวอนนั้นลดเดฟศัตรูได้แต่น่าเสียดายที่หลายคนอาจจะหาไลท์โคนนี้ไม่ได้แล้วและไลท์โคน5ดาวแน่นอนว่าดีที่สุดก็คงไม่พ้นไลท์โคนประจำตัว Reforge Remembrance ได้ทั้งอัตราการสร้างสถานะได้พลังโจมตีแถมยังตีทะลุเดฟอีกด้วยหากใครเป็นแฟนคลับของแม่หงดำยังไงก็ต้องกดอันนี้มาใช้กันนะ
ส่วนไลท์โคน5ดาวอื่นๆไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้เท่าไหร่เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมาะเลยล่ะในดินแดนแห่งความฝันเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิงั้นเราจะเอาตังค์อันน้อยนิดในโลกแห่งความเป็นจริงของเราไปเปิดแม่หงถึงเอโดรอนอันไหนดีล่ะ E1 ถ้าศัตรูติดสถานะดอทธาตุไหนก็จะลดต้านทานธาตุนั้นลงโอ้โหแค่8ดอทก็ลดต้านทานเลยแถมยังลดได้ทุกธาตุอีกด้วยยังไงเขาก็ต้องเล่นกับเพื่อนที่มีดอทหลายธาตุอยู่แล้วอันนี้คุ้มมากๆE2 ถ้าศัตรูที่มีอาคนาอยู่ตายก็มีโอกาสแปะอาคนา6สแต็กใส่ศัตรูที่อยู่ข้างๆด้วยอันนี้คือเอามาเสริมดาเมจบูของ Black Swan แบบสุดๆเด้งดีบัฟไปเรื่อยๆแบบระเบิดระเบ้อมีเอโดรอนนี้ก็คือแปะอาคนาเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลย E4 เมื่อศัตรูติดสถานะเปิดเผยจะโดนลดอัตราการสร้างสถานะและเมื่อศัตรูตัวนี้ได้เทิร์นหรือว่าตายเนี่ยก็จะฟื้นพลังงานให้แก่ Black Swan ด้วยสามารถเกิดผลได้1ครั้งต่อการเปิดเผย1รอบอันนี้ก็มาช่วยรีพลังงานนิดหน่อยก็ดีแหละจะได้ใช้อันติได้บ่อยๆเนาะ E6 เมื่อเพื่อนในทีมโจมตี Black Swan จะมีโอกาสแปะอาคานาใส่ศัตรู1สแต็กทุกครั้งที่ Black Swan แปะอาคานาก็มีอีก 50% ที่จะแปะซ้ำอีก1สแต็กด้วยอันนี้คือศัตรูจะมีอาคานาเต็มไปหมดเลยถ้าใครดวงดีหน่อยศัตรูจะโดนแปะถึง50สแต็กเต็มแม็กก็บายบายมีแต่ตายกับตายจากเอโดรอนทั้งหมดเนี่ย E0 Black Swan ก็เก่งมากจริงๆไม่จกตาแต่ถ้าหากว่าอยากจะเปิดเพิ่มเราก็บอกว่า E1 ลดต้านทานก็เสริมดาเมจทั้งทีมได้ดีมากๆเลยล่ะคุ้มสุดละและก็มาถึงหมวดการจัดทีมก่อนจะไปจัดทีมต้องขอพูดถึงตัวละคร1ตัวที่หลายคนน่าจะถามกันมาเยอะมากๆนั่นก็คือเบคาฟกานักระเบิดดอทของเรานั่นเองพี่ครับผมไม่มีคาฟก้าผมเปิดแบล็กสวอนดีไหมครับพี่ครับไม่มีคาฟก้าแบล็กสวอนจะเล่นได้ไหมครับเนี่ยพี่ครับคาฟก้ากับแบล็กสวอนเล่นด้วยกันดีไหมคะขอตอบตรงนี้ให้ชัดๆเลยว่าคุณแบล็กสวอนด้วยตัวเขาเองคนเดียวนั้นก็สามารถเล่นได้ 100% แม้ไม่มีคาฟก้าก็ตามแต่ว่าคาฟก้าจะขับให้แบล็กสวอนเก่งขึ้นประมาณ 150%พูดง่ายๆก็คือคาฟก้าจะมาเสริมพลังของแบล็กสวอนให้โดดเด่นขึ้นแบบสุดๆเพราะสกิลของคาฟก้าที่สามารถระเบิดดอทได้ทุกธาตุทำให้สามารถสแต็กอาคานาได้อย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ดาเมจของอาคานาเองที่แรงใช่ย่อยคาฟก้าก็สามารถสั่งระเบิดได้ทุกเทิร์นเลยทีเดียวนอกจากนี้การระเบิดดอทของคาฟก้าจะไม่รีเซ็ตสแต็กของอาคานาด้วยแปลว่าเรายังเอาสแต็กมาเก็บต่อได้อีกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคาฟก้าจะไม่ได้จำเป็นสำหรับแบล็กสวอนแต่เพื่อร่วมทีมที่ดีที่สุดของแบล็กสวอนก็คือคาฟก้านั่นเองเพราะฉะนั้นใครเปิดคาฟก้ามาก็จับเขา2คนไปอยู่ด้วยกันเลยรับรองว่าเก่งสุดๆแรงไม่สนใครควรให้เขายืนคู่กันมากหากตู้มาก็ต้องเปิดแล้วป่ะเอาล่ะเรามาดูตัวละครอื่นๆกันบ้างตัวละครในประเภทเดียวกันอย่างสายลบล้างก็ค่อนข้างจำเป็นมากๆที่น่าเล่นด้วยก็จะมีซัมโป E4 เพราะว่าช่วยระเบิดสแต็กลมเฉือนได้หรือว่าจะเป็นเจ้าหนูกุ้ยที่สามารถระเบิดสแต็กเผาไหม้ได้ตัวละครลบล้างสายแปะดีบัฟอย่างซิลเวอร์วูฟหรือว่าเปล่าก็เป็นทางเลือกได้เช่นกันส่วนตัวละครสายประสานแน่นอนว่าใช้ได้ดีทุกตัวกับแบล็กสวอนแต่ที่เหมาะสุดๆก็คงไม่พ้นรวนเหมยที่ทั้งเพิ่มโบนัสดาเมจเพิ่มจอกกระทาดและก็ยังได้บัฟความเร็วอีกด้วยและแน่นอนว่าเราคงไม่อยากให้แม่หงดำของเราตายง่ายๆใช่ไหมล่ะตัวละครที่เหมาะสมที่สุดก็จะเป็นหัวที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังงานถ้าไม่ตายและอีกอย่างก็คือการแก้ดีบัฟทำให้แม่หงของเราไม่โดนข้ามเทิร์นและก็จะยิ่งสแต็กอาคานาได้มากขึ้นด้วยฟูเฉียนหรือว่าดัวชาเองก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันนะจบแล้วสำหรับไกด์ของ Black Swan ไม่รู้ว่าเราลิงของ JJ จะเข้าใจแม่หงกันมากขึ้นแค่ไหนต้องสารภาพเลยว่าไกด์นี้เขียนได้ค่อนข้างยากแต่ก็พยายามกลั่นกรองออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วหากใครงงกลับไปดูอีกรอบก็ได้นะจ๊ะในเนื้อเรื่องก็ว่าเก่งจัดมากแล้วนะในเกมเพลย์แม่หงแกก็เก่งจัดจริงๆอ่ะใครเป็นสายสะสมไว้ฟู่โหดๆพลาดไม่ได้จริงๆตอนนี้นางก็มาให้จับจองเป็นเจ้าของกันแล้วในโฮไกสตาร์เรลแพทเพนาโคนีหากใครยังขาดตัวดาเมจดีๆที่เล่นสนุกสกิลอลังโดยเฉพาะคนที่มีแม่คาฟก้าอยู่แล้วต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆหากใครจะเปิดแม่หงก็ขอจงกดไลค์คลิปนี้คุณจะได้รับบัฟโชคดียิ่งถ้ากดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยก็จะยิ่งโชคดีข้ามตู้แบบต่อเนื่องไปเลยนี่เป็นไงไปช่องตัวเองยังไงให้คนอยากกดไลค์ดังนั้นฝากกดซับให้เจเจด้วยนะ
ากในคลิปนี้มีอะไรตกหล่นไปหรือว่าใครอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะเพื่อนๆที่ตามมาดูก็จะได้หาข้อมูลได้มากขึ้นส่วนวันนี้เจตี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า